สนับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเห็นปล่อยแต่เพลงดุดันออกมาสำหรับอินดี้สาวมากความสามารถออยเลอร์ไทดอลมิวสิกใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวออกจะเป็นสาวหวานอ่อนโยนแถมยังรักสัตว์อีกด้วยโดยเฉพาะน้องแมวเนี่ยเรียกว่าเป็นทาสแมวเลยล่ะค่ะใช่ค่ะตอนนี้มี3ตัวค่ะก่อนหน้านี้เคยมีแมวเยอะสุดประมาณ7ตัวตอนนี้เหลือ3ตัวน้องก็ไปดาวแมวกันแล้วก็จริงๆอ่ะหนูเป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอเหมือนเราต้องเดินทางต้องทำงานแล้วน้องแมวเขาจะสามารถอยู่ในกรงอยู่ในพื้นที่สามารถมีแบบคือเลี้ยงง่ายนั่นแหละค่ะนะคือเลี้ยงง่ายกว่าเราก็เลยแบบเลือกเป็นน้องแมวแล้วก็จุดเริ่มต้นที่หนูได้เลี้ยงแมวก็คือแมวจรหนูไปเก็บมาแล้วหนูว่าจะหาบ้านให้เขาแล้วไม่มีใครรับไม่มีใครเอาหนูก็เลยได้เลี้ยงไปๆมาก็เลยแบบกลายเป็นรักแล้วก็เขาก็ท้องแล้วก็เลยแบบเป็นโรคแมวงอกเต็มบ้านไปหมดเลยมีแววจะรับเพิ่มไหมรับมาเลี้ยงเพิ่มอีกไหมมีค่ะก็หนูเวลาหนูไปงานอย่างเงี้ยเวลาไปตามปตท.จะชอบมีแมวจรหรือหมาจรเนี่ยหนูจะแอบแบบอุ้มขึ้นรถตลอดเลยแล้วทุกคนก็จะแบบโวยวายเพราะว่าจะได้ยินเสียงกุกกักเฮ้ยเนี่ยรู้เลยว่าหนูแอบเอาแมวขึ้นรถอีกแล้วเลยก่อนถึงบ้านหนูก็จะถึงบ้านปุ๊บมันก็จะแอบแบบปล่อยลงมาทุกคนก็จะเอาแมวมาอีกแล้ว ไม่ได้ซื้อเลยค่ะจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าพวกแมวจรเขามีเสน่ห์กว่าแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะมันเหมือนกล่องสุ่มอ่ะเหมือนเราแบบ ไม่ได้เลือกแต่ว่ามีตัวนี้แบบเข้ามาแล้วเหมือนแบบพรมลิขิตหรือพรมเจตาไว้แน่ใจใช่ มันก็แบบทำให้เราได้อยู่กับตัวนี้โดยที่เราไม่ได้เลือกมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบหนูรู้สึกว่านี่แหละใช่แล้วเขาสร้างมาให้เราคู่กันอะไรอย่างนี้หรือว่ามันเซอร์ไพรส์กว่าแล้วก็หนูไม่อยากซื้อแมวหรือว่าอยากซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพราะว่าหนูอยากเก็บโควต้าไว้ให้พวกน้องแมวน้องหมาจรที่แบบว่าเขาไม่มีเจ้าของอะไรเงี้ยเดี๋ยวไอ้ตัวที่เขาขายเดี๋ยวยังไงต้องมีคนซื้ออยู่แล้วแต่ตัวที่เป็นจรอย่างเงี้ยเราก็เออรับมาเลี้ยงน่ารักแถมยังใจบุญอีกด้วยสุดยอดไปเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย